นี่มาดูสมการที่2นะครับในสมการของแม็กซ์เวลล์ก็คือกฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่ากฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็กก็จะเขียนในรูปของไดเวอร์เจนซ์ของสนามแม่เหล็กนะคล้ายๆกับกฎของเกาส์ของสนามไฟฟ้าแต่ว่าในกรณีของสนามแม่เหล็กคือไดเวอร์เจนซ์มีค่าเท่ากับ0ซึ่งความหมายก็เป็นอย่างที่เราเคยพูดในกรณีของclinical form นะครับก็คือว่าถ้าเทียบกับกฎของเกาส์ของสนามไฟฟ้าเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าไอ้ตัว low เนี่ยคือ strength of source นะครับก็คือความแรงของแหล่งกำเนิดในกรณีของสนามแม่เหล็กมันไม่มีแหล่งกำเนิดที่มีลักษณะเป็น sink หรือ source นะครับถ้าเราดูตัว vector field นะหรือ velocity field ที่เทียบเคียงกับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนหมายถึงว่าสมมติว่าเราดูในพื้นที่เล็กๆอะไรเนี่ยนะครับตัว flux ของสนามแม่เหล็กหรือตัว velocity field เข้าแล้วก็ออกอีกฝั่งนึงเนี่ยนะมันจะเท่ากันมันจะไม่มีอะไรที่มาสร้างตัว velocity field หรือมาดูดเรียนเอา velocity field ไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเพราะนั้นลักษณะของสนามแม่เหล็กเนี่ยจะไม่มีลักษณะที่พุ่งออกจากจุดใดจุดหนึ่งหรือพุ่งเข้าที่จุดใดจุดหนึ่งแต่จะมีลักษณะวนเป็นวงรอบกลับมาที่เดิมนะครับไม่มีซิงค์หรือไม่มีซอสนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือความหมายของdivergence ของสนามแม่เหล็กมีค่าเป็น0สมการต่อมาก็คือกฎของฟาราเดย์ครับกฎของฟาราเดย์เขียนในรูป differential form ในรูปของ curl e มีค่าเท่ากับลบdB by dt ครับทีนี้ เดี๋ยวเวลาเราไปดูในรายละเอียดเราก็จะพบว่าไอ้ตัว curl เนี่ยนะครับ curl ซึ่งเป็น vector operator เนี่ยนะที่เราไปดำเนินการกับสนามไฟฟ้าเนี่ยมันมีความหมายทางกายภาพว่าเป็นcirculation of vector field นะครับ ความหมายของ circulation of vector field เนี่ยนะถ้าดูแบบตรงๆเลยเนี่ยนะก็คือหมายความว่าตัว vector field เนี่ยมันมีการ circulate หรือหมุนใช่มั้ยครับก็คือถ้าเราดูตัว vector field เนี่ยมันมีการ circulate หรือหมุนซึ่งถ้าเมื่อเราเอา curl operator ไปดำเนินการในเรื่อง operate กับ vector field ที่มี circulation เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าออกมาแต่ถ้าไปดูใน vector field ที่ไม่มี circulation เนี่ยนะมันก็จะได้ค่า curl เท่ากับ0แต่ว่าเราอาจจะตีความตัว vector field ที่มี circulation ได้ในอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือยกตัวอย่างที่เราพูดมาตลอดก็คือเรามองเทียบไอตัวสนามไฟฟ้าเนี่ยนะเหมือนตัว velocity field ในกรณีของของไหลทีนี้ถ้าในของไหลอันใดก็แล้วแต่นะครับแล้วเราพบว่า velocity field มันมีลักษณะแบบนี้ก็คือมีค่าเปลี่ยนไปนะมีค่าเปลี่ยนไปตามตำแหน่งต่างๆนะครับ สิ่งที่เราจะพบก็คือว่าถ้าเราเทียบกับกรณีของ incompressible fluid เนี่ยแล้วถ้าเกิดตัว velocity field เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าถ้าสมมุติเราเอาอย่างเช่นเราเอาใบไม้ใบนึงเนี่ยนะครับไปวางไว้ในบริเวณที่ flow มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะพบว่าตัวโฟลว์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะพยายามทำให้
ไอตัวใบไม้ในเคลื่อนที่แต่เนื่องจาก velocity field ที่แต่ละจุดเนี่ยนะครับมันมีค่าไม่เท่ากันสิ่งเราจะพบก็คือว่าไอปลายด้านนี้อาจจะไปเร็วกว่าปลายด้านนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะก็คือว่าจากเดิมที่ใบไม้อาจจะวางตัวตั้งฉากกับตัว velocity field แต่ด้านหนึ่งไปเร็วกว่าอีกด้านหนึ่งไปช้ากว่าผลที่เกิดขึ้นนี่คือมันเกิด circulation นะครับมันจะเกิด circulation หรือเกิดการหมุนเกิดขึ้นเพราะว่ามันไปเร็วไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้น vector field ที่มีลักษณะแบบนี้ก็จะมี curl ที่ไม่เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็คือลักษณะที่มันมี circulation ของ vector field ได้ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่ามันเป็นลักษณะสำคัญของการเกิดขึ้นในไฟฟ้าก็คือเมื่อเราบอกว่า curl ของสนามไฟฟ้าไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยมันหมายความว่าตัวสนามไฟฟ้ามันอาจจะมีค่าที่คล้ายๆในรูปนี้นะครับก็คือมีค่าลดหลั่นกันไปตัวความmagnitude ของมันเนี่ยมีค่าลดหลั่นกันไปซึ่งเมื่อเราทำเอาcurl operator ไปดำเนินการกับตัวสนามไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีค่าไม่เป็นศูนย์เกิดขึ้นทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือไอ้ตัว circulation ของสนามไฟฟ้าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอัตราการเปลี่ยนแปลงนะอัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเหนี่ยวนำให้เกิดเซอร์คูลเลชันของสนามไฟฟ้านะครับมันจะทำให้เกิดเซอร์คูลเลชันของสนามไฟฟ้าซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เราพูดถึงตัวอินทิกรัลฟอร์มเนี่ยตัวเซอร์คูลเลชันของสนามไฟฟ้าเนี่ยก็จะไปทำให้เกิดEMF หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้านั่นเองนะครับความหมายของฟาราเดย์ลอตรงนี้ก็เหมือนกับตอนที่เราพูดถึงในกรณีของอินทิกรัลฟอร์มก็คือเราบอกว่าเราสามารถจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าได้จากสนามแม่เหล็กโดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กแล้วเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กนี้จะแตกต่างกับสนามไฟฟ้าที่เราพูดถึงในกาสลอในกาสลอเนี่ยสนามไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นจากตัวโลซึ่งหมายความว่ามันจะมีจุดที่สนามไฟฟ้าพุ่งออกถ้าเป็นซอร์สหรือเป็นประจุบวกหรือสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าถ้าเป็นประจุลบนะครับแต่ในกรณีนี้เราจะพบว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมันไม่ได้พุ่งออกหรือพุ่งเข้าจุดที่จุดใดจุดหนึ่งแต่มันมีลักษณะหมุนเซอร์คูลเลตเป็นวงนะครับเพราะว่าสนามไฟฟ้านี้ไม่ได้เกิดจากประจุแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนั้นกฎของฟาราเดย์บอกว่าสนามแม่เหล็กสามารถจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าได้ซึ่งมันก็จะนำมาสู่กฎข้อที่4และข้อสุดท้ายในสมการของแม็กซ์เวลล์ก็คือกฎที่เราเรียกว่าของแอมแปร์แม็กซ์เวลล์นะครับกฎของแอมแปร์แม็กซ์เวลล์ในกรณีที่เป็นดิฟเฟอเรนเชียลฟอร์มก็คล้ายๆกับกฎของฟาราเดย์นะครับก็คือเคิร์ลของ B มีค่าเท่ากับมิวศูนย์ J นะครับบวกกับมิวศูนย์เอฟลอมศูนย์ DE by DT นะ J ในที่นี้คือเคอร์เรนต์เดนซิตี้ซึ่งโดยนิยาม current density คือกระแสต่อหนึ่งพื้นที่ที่กระแสนั้นวิ่งผ่านไปครับตัวสมการของแอมแปร์แม็กซ์เวลล์เนี่ยถ้าเหมือนกับตอนที่เราพูดถึงในกรณีของอินทิกรัลฟอร์มก็คือว่าตอนถ้าเราพูดถึงกฎของแอมแปร์อย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่มีเทอมหลังนี้นะครับแต่แม็กซ์เวลล์มาเติมเทอมหลังนี้เข้าไปจากการวิเคราะห์ตัวสนามไฟฟ้าตัวสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งเอาผลการทดลองของฟาราเดย์มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันควรจะเติมเทอมนี้เข้าไปนะครับซึ่งเราก็เคยพูดแล้วว่าเทอมนี้จะสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า displacement current นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่จะเห็นว่าผลของสนามไฟฟ้าสามารถจะ
เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้นะครับ J หรือ current density จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีสนามไฟฟ้าใช่ไหมส่วนเทอมที่2นี่อันนี้ชัดเจนนะครับก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้ามันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กและยิ่งถ้าใน free space ที่ไม่มีประจุอยู่นะครับมันก็จะไม่มี current density เพราะนั้นถ้าไม่มีเทอมข้างหน้าจะเห็นว่ากฎของแอมแปร์แม็กซ์เวลล์จะมีรูปแบบเดียวกับกฎของฟาราเดย์เลยเพียงแค่ต่างกันนิดเดียวตรงไอ้ค่าคงตัวตรงนี้ก็คือมิวศูนย์มิวศูนย์เอปซิลอนศูนย์คูณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของกฎของแอมแปร์แม็กซ์เวลล์ก็คล้ายๆกับกฎของฟาราเดย์ก็คือว่าสนามไฟฟ้าสามารถจะเหนี่ยวนำให้เกิดเซอร์คูลเลชันของสนามแม่เหล็กเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้ามันจะเหนี่ยวนำให้เกิดเซอร์คูลเลชันของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าสามารถจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ครับตัวกฎของแอมแปร์แม็กซ์เวลล์กับกฎของฟาราเดย์รวมกันเนี่ยนะครับสร้างให้เกิดผลที่สำคัญมากๆและอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกสี่สมการนี้ว่าสมการของแม็กซ์เวลล์เพราะว่าสนามไฟฟ้าสามารถจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กสามารถจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้านั่นหมายความว่าสนามสองสนามนี้สามารถจะเหนี่ยวนำให้เกิดซึ่งกันและกันได้การเหนี่ยวนำนี้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมจะนำไปสู่การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะโดยตัวมันเองก็สำคัญใช่ไหมเพราะว่าต่อมาเมื่อแม็กซ์เวลล์คำนวณความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งถ้าเราเรียนวิชาที่ซีแม่เหล็กไฟฟ้ามาบ้างแล้วเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสแควร์รูทมิวศูนย์เอพซิลอนศูนย์ซึ่งค่าตัวเลขของมันก็คือค่าความเร็วแสงตรงนี้เป็นตัวที่ทำให้เชื่อมโยงนะครับเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสงเข้าด้วยกันซึ่งก็จะเห็นว่าแสงคือส่วนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราสัมผัสได้เราไม่ได้เห็นแสงโดยตรงนะครับเวลาเรามีแสงอะไรมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นแสงโดยตรงแต่เราเห็นผลของแสงอย่างเช่นมันไปตกกระทบที่วัตถุอะไรก็แล้วแต่แล้วสะท้อนเข้าตาเราแล้วเราก็เห็นวัตถุนั้นนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นการเชื่อมตัวสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นปรากฏการณ์อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นนอนแมทเทียลก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุแต่มันสามารถจะเราสามารถจะสัมผัสผลของตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะครับอันนั้นคือประเด็นที่สำคัญในตัวมันเองแต่อีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือมันเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีของฟิสิกส์ในยุคใหม่นะครับก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพแล้วก็ทฤษฎีควอนตัมครับตัวเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า A เนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นนอนแมทเทียลแต่มันมีกระจายตัวอยู่ในสเปซไทม์เพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวโยงกับ space time โดยตรงซึ่งตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของทฤษฎีควอนตัมทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับในขณะที่ทฤษฎีควอนตัมอันนั้นก็จะมันจะไปอีกระดับนึงก็คือว่าเรามองว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอยู่ใน space time ที่ต่อเนื่องแต่ในทฤษฎีควอนตัมบอกว่าแม้แต่ space หรือในที่สุดอาจจะ time ก็ได้นะครับด้วยก็ได้นี่นะครับมันเป็นปริมาณไม่ต่อเนื่องมันมีลักษณะควอนไทซ์ซึ่งพอควอนไทซ์ตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาก็จะได้สิ่งที่เราเรียกว่าโฟตอนนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของฟิสิกส์ยุคใหม่นั่นเองเพราะนั่นจะเห็นว่าตัวทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างฟิสิกส์แบบเดิมก็คือยุคก่อนนิวตันแล้วพอฟาราเดย์กับแม็กซ์เวลล์พยายามที่จะอธิบายตัวที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในรูปของกฎการเชิงกลแล้วมันไม่สำเร็จมันก็เลยก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ว่ามันมีอะไรสักอย่างที่มันมากกว่าปริมาณเชิงกลก็คือสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กนะครับเสร็จแล้วจากตรงนี้มันก็นำไปสู่โดยเฉพาะยิ่งแนวความคิดสำคัญคือแนวความคิดเรื่องของสนามนะครับแล้วมันก็นำไปสู่แนวความคิดสมัยใหม่นะครับของทฤษฎีสัมพัทธภาพแล้วก็ทฤษฎีควอนตัมทีนี้ก่อนที่เราจะจบบทนี้เนี่ยนะครับเราจะปิดท้ายด้วยอ
เราพูดถึงเรื่องของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมาแล้วนะฮะแล้วตั้งแต่ต้นเราก็บอกว่าเรามองว่าสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันเป็นอะไรสักอย่างที่มันมีตัวตนของมันอยู่จริงแต่ว่ามันเป็น non material มันไม่ได้เป็นวัตถุเชิงกลแต่ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีอยู่จริงนะวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องดู interaction หรืออันตรกิริยาระหว่างสนามไฟฟ้ากับสิ่งที่เป็น material นะครับซึ่ง interaction นี้มันก็มีอยู่เรารู้ว่าสนามไฟฟ้ามี interaction กับประจุในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าสนามแม่เหล็กมี interaction กับประจุที่เคลื่อนที่นะครับเพราะนั้นหมายความว่าตัวที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสนามไฟฟ้าที่เป็น non material กับไอ้โลกที่เป็น material ที่เรารู้จักสัมผัสได้อยู่เนี่ยนะครับก็คือสมบัติของวัตถุที่เราเรียกว่าประจุนะครับโดยผ่านแรงที่เกิดขึ้นเมื่อประจุมี interaction กับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแรงที่ว่านี้นะมันมีชื่อเรียกว่า Lorentz forceตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์ที่เราก็น่าจะคุ้นกันชื่อกันดีนะครับก็คือลอเรนซ์ซึ่งลอเรนซ์เขาก็ศึกษาเรื่องสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมาถ้าใครศึกษาที่สมภาพจะรู้ว่าลอเรนซ์เนี่ยศึกษาเรื่องสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กแล้วก็พยายามปรับปรุงสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กให้มันใช้ได้กับผู้สังเกตที่อยู่บนกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่นะครับซึ่งก็จะโยงไปถึงเรื่องอีเทอร์เรื่องอะไรโอเคเราคงไม่ไปไกลตรงนั้นนะครับตัวลอเรนซ์ฟอร์สเขียนออกมาเป็นสมการรวมของแรงที่เกิดขึ้นจากอินเทอร์แอคชั่นระหว่างสนามไฟฟ้ากับประจุว่า F มีค่าเท่ากับ QE บวก V cross D นะครับเทอมแรกเป็นผลของสนามไฟฟ้าที่มีอินเทอร์แอคชั่นกับประจุนะครับซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นนิยามของสนามไฟฟ้าว่า F เท่ากับ QE นะครับในขณะที่เทอมที่2เป็นผลของแรงที่เกิดขึ้นกับสนามแม่เหล็กกับประจุที่เคลื่อนที่สังเกตมันต้องมีเทอม v เข้ามาไอ้ตัว v ตัวนี้คือความเร็วของประจุนะครับว่าประจุเคลื่อนที่นั่นหมายความว่าเมื่อประจุเคลื่อนที่มันจะเกิดinteraction กับสนามแม่เหล็กนะครับ ทีนี้สิ่งที่เราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในกรณีของลอเรนซ์ฟอร์สเนี่ยเราบอกว่าประจุมีอินเทอร์แอคชั่นกับสนามไฟฟ้าในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าประจุเป็นตัวสร้างสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่มันมาคล้องกันอยู่ก็คือสนามไฟฟ้ามีอินเทอร์แอคชั่นกับประจุสร้างสนามไฟฟ้านะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของสนามไฟฟ้าความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับประจุในทำนองเดียวกันเราจะเห็นว่าประจุเคลื่อนที่มีอินเทอร์แอคชั่นกับสนามแม่เหล็กและเรารู้ว่าสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นจากประจุเคลื่อนที่ใช่ไหมครับอย่างเช่นในกฎของแอมแปร์เมื่อมี current density ปุ๊บมันจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวสมการนี้เนี่ยมันบอกโดยตัวมันเองว่าอะไรก็ตามที่มันมี interaction กับ field ตัวนั้นแหละคือตัวที่สร้าง field นะครับถ้าใครสนใจเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยก็มีคำที่คลาสสิกมากๆอันหนึ่งของในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปก็คือเขาบอกว่ามวลนะครับทำให้ space time เนี่ยมันโค้งมันเกิดการบิดตัวบิดโค้งขึ้นแล้วการบิดโค้งของ space time ก็ทำเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่ของมวลหรือสสารนะครับความหมายก็คือสสารมี interaction กับspace time และ space time ก็มี interaction กับสสารหรือเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของสสารอันนี้เป็นแนวความคิดทั่วไปในของเรื่องของ field นะครับโดยเฉพาะยิ่งใน classical field นะครับก็คือมันมี interaction ระหว่าง field กับ matter นะครับถ้า field มี interaction กับ matter ใด matter นั้นก็คือตัวสร้าง field นะครับประจุมี interaction กับสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าถูกสร้างจากประจุสนามแม่เหล็กมี interaction กับประจุที่เคลื่อนที่นะครับประจุที่เคลื่อนที่เป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กนะมันจะมีคู่ของมันเป็นแบบนี้ทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยนะครับที่เราเขียนตัว Lorentz force อันนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปของจุดประจุซึ่งประจุที่มีลักษณะเป็น discrete แต่ไม่ต่อเนื่อง
แต่ถ้าเกิดว่าประจุมันกระจายตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็อาจจะเขียนลอเรนซ์ฟอร์สซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามันอยู่ในรูป differential form ก็ได้นะครับนะครับเป็น differential form ของลอเรนซ์ฟอร์สก็ได้ก็คือเราจะเขียนว่า f มีค่าเท่ากับ rho e บวกกับ j cos t นะครับเมื่อ f ตัวนี้มันคือเราเรียกชื่อมันว่า force density คือแรงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรนะหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นจุดประจุแต่มันเป็นประจุที่กระจายตัวอยู่ในสเปซหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วในมันมีสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กอยู่ในบริเวณนั้นและประจุที่มีลักษณะต่อเนื่องเนี่ยก็มีการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะพูดถึงแรงเราจะพูดถึงทั้งสเปซเลยมันคงลำบากนั่นก็เลยพูดถึง force density ก็คือแรงต่อหนึ่งหน่วยประจุที่ตำแหน่งใดๆก็ตามนะครับจะมีค่าเท่ากับ rho e เมื่อ rho คือฉาก density และ e คือสนามไฟฟ้าอันนี้ก็ตรงไปตรงมาบวกกับ j cos b นะครับ j คือ current density เห็นไหมครับซึ่งถ้าเราไปดูในลอเรนซ์ฟอร์สอันแรกเนี่ยถ้าฝั่งนี้คือ F คือแรงใช่ไหมครับแล้วเราจะหา Force Density ก็หมายความว่าเราต้องหารด้วย Volume ถ้าเราเอา V หารด้วย Volume เราจะได้มิติของมันออกมาเป็นต่อพื้นที่ต่อเวลาเห็นไหมครับเอาประจุคูณเข้าไปมันก็คือประจุต่อพื้นที่ต่อเวลาซึ่งก็คือฉาก Density นั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็คือลอเรนซ์ฟอร์สที่อยู่ในรูปของดิฟเฟอเรนเชียลฟอร์มหรืออธิบายกรณีที่ประจุกระจายตัวอย่างต่อเนื่องจะสม่ำเสมอก็ไม่รู้จะกระจายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งครับนี่นั่นก็คือบทนำนะเราใช้เวลามานานพอสมควรด้วยข้อจำกัดหลายอย่างนะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะเริ่มตรงรายละเอียดว่าไล่ไปทีละสมการนะสมการของแม็กซ์เวลล์สี่สมการแล้วก็ดูผลข้างเคียงว่าในแต่ละสมการมีผลข้างเคียงจุดหมายปลายทางสูงสุดของเราก็คือเมื่อเราไล่ไปครบสี่สมการแล้วเราจะต้องอธิบายการเกิดตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะครับ